สวัสดีครับวันนี้ผมจะไปสำรวจเส้นทางถนนเลียบแม่น้ำมูลก็เป็นเส้นทางเลียบแม่น้ำที่มีความกว้าง4ช่องทางจราจรที่ไม่มีเกาะกลางถนนก็จะขอเริ่มจากหน้าวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อสายมือเป็นโรงเรียนเทศบาลบุรพาครับเลี้ยวขวาทางด้านซ้ายมือก็เป็นที่ตั้งของวัดใต้ท่าเดิมต่อมาก็เป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าแห่งแรกของเมืองอุบลเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2440และเป็นที่ตั้งของสำนักงานไฟฟ้าอุบลเมื่อสำนักงานไฟฟ้าออกไปตั้งที่ใหม่ก็ได้รื้อฟื้นวัดใต้ท่าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในสมัยเจ้าพระพรหมราชวงศ์ษาหรือทิดพรหมพระมหาราชครูเจ้าหอแก้วก็ได้มานั่งปฏิบัติกรรมฐานอยู่บริเวณแม่น้ำมูลเป็นประจำเจ้าครองเมืองพร้อมด้วยไพร่บ้านพลเมืองก็ได้มาสร้างสำนักสงฆ์ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระมหาราชครูเจ้าหอแก้วเรียกว่าวัดใต้ท่าบริเวณตอนบนก็เรียกว่าวัดใต้เทิงเขตวัดทั้งสองก็ติดกันเพียงแต่มีถนนกั้นในสมัยเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์จันทสิริจันโทเป็นผู้ปกครองสังคมณฑลก็ได้นำวัดใต้ท่าไปรวมกับวัดใต้เทิงเพื่อให้ชาวบ้านทั้งสองคุ้มวัดมีความรักความสามัคคีกันคำว่าเทิงนี่เป็นภาษาอีสานมีความหมายว่าบนหรือเหนืออยู่สูงวัดใต้เทิงก็คือวัดที่อยู่เหนือขึ้นไปถัดจากวัดใต้ท่าที่ตั้งอยู่ใกล้ริมแม่น้ำมูลบ้านสองชั้นทางขวามือก็เป็นร้านทำเต้าหู้ที่นำไปขายที่ตลาดใหญ่ผมก็เป็นลูกค้ามากว่า15ปีผมจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานีเข้าไปอีกราว30เมตรทางแคบก็พอที่รถจะสวนทางกันได้ตรงนี้ทางลาดชันที่เห็นข้างหน้าคือแม่น้ำมูลครับสำนักงานเจ้าท่าก็อยู่ทางขวามือทางซ้ายมือนี่ผมเคยไปแล้วเส้นทางซ้ายมือก็มีโครงสร้างเป็นทางสี่เลนไปถึงห้วยวังนองแต่วันนี้ผมก็จะไปทางขวามือเพราะทราบว่าเส้นทางช่วงวัดสุปัตตนารามก็ได้ถมที่แล้วขณะนี้เวลา 7:12 นาทีก็ยังเช้าอยู่ครับทางข้างหน้าก็ยังเป็นทางสองเลนยังขยายต่อไปไม่ได้ขวามือคือบันไดนาคทางขึ้นไปวัดหลวงวัดหลวงนี่ก็เป็นวัดที่เจ้าคำผงเจ้าเมืองอุบลคนแรกเป็นผู้สร้างถือว่าเป็นวัดแห่งแรกในเมืองอุบลแต่ที่จริงก่อนหน้านี้ก็คือมีวัดเหนือท่าที่ร้างไปแล้วพระประธานวัดเหนือท่าก็นำไปประดิษฐานไว้ที่ศาลาวัดทุ่งศรีเมืองในปัจจุบันนี้ครับถนนตรงนี้ก็จะกว้างหน่อยขวามือคือตลาดใหญ่หรือตลาดสดเทศบาล3ผมก็มาตลาดแห่งนี้ทุกสัปดาห์แต่จอดรถไว้ที่ถนนด้านบนที่ใต้อาคารตลาดสดก็เป็นที่จอดรถได้ครับ สะพานที่เห็นอยู่ข้างหน้าคู่กันคือสะพานรัตนโกสินทร์200ปีจังหวัดอุบลกับสะพานเสรีประชาธิปไตยพ.ศ. 2497 สร้างใหม่เมื่อพ.ศ. 2535 ที่อยากจะมาดูวันนี้ก็คือถนนทางด้านทิศตะวันตกของสะพานช่วงเย็นๆประชาชนก็จะออกมาวิ่งมาออกกำลังกายและถือเป็นที่พักผ่อนของชาวเมืองลอดใต้สะพานทั้งสองสะพานถนนข้างหน้านี้ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วมีโคมไฟข้างถนนถ้าเปิดไฟในตอนกลางคืนก็จะสวยงามมากเป็นถนน4ช่องทางจราจรที่ไม่มีเกาะกลางถนนครับขวามือก็เป็นที่ตั้งของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่ตั้งของวัดเนื้อท่าในสมัยก่อนมีฐานศิลาแรงแบบขอมผมก็เคยมาดูขวามือคือวัดสุพัฒนารามวรวิหารเป็นวัดธรรมยุตติกนิกายสร้างในสมัยรัชกาลที่ 4เป็นวัดธรรมยุตแห่งแรกในภาคอีสานเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอุบลวิทยาคมที่สอนหนังสือไทยแห่งแรกในภาคอีสานด้วยโรงเรียนแห่งนี้ก็พัฒนาต่อมาและย้ายสถานที่3ครั้งปัจจุบันก็คือโรงเรียนเบญจมมหาราชครับขวามือสมัยก่อนก็มีต้นตาลยืนต้นเป็นแถวหลายต้นผมก็เคยมาถ่ายภาพทำเป็นสกสขายในราวปี2530เส้นทางช่วงนี้กำลังถมดินยกระดับให้สูงขึ้นทางด้านซ้ายมือก็เป็นทางลงไปที่ท่าน้ำสามารถลงไปให้อาหารปลาได้เหมือนเดิมผมไม่ได้ลงไปแต่ก็จะนำภาพในช่วงนี้มาให้ดูครับตรงนี้ระดับก็ยังต่ำมากผมจะลองข้ามไปฝั่งตรงข้ามอยากจะไปสำรวจดูว่าเส้นทางทำไปถึงไหนแล้วการถมดินทั้งสองข้างทางก่อนแล้วก็เว้นตรงกลางไว้ให้รถแล่นชั่วคราวต่อไปค่อยถมตรงกลางถนนครับก็ถือว่าเป็นการวางแผนการก่อสร้างที่ดีมากช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เทคอนกรีตขวามือก็เป็นเส้นทางเก่าที่ออกมาจากบุงกระแทวบุงกระแทวแต่เดิมก็คือบุงกระแซวเพราะมีอีกาเยอะภายหลังก็เพี้ยนมาเป็นบุงกระแทวซ้ายมือเป็นถนนสี่เลนที่กำลังสร้างมีป้ายห้ามผ่านผมก็ต้องไปตามเส้นทางเก่าเส้นทางเก่านี้ผมเคยผ่านไปมาหลายครั้งเส้นทางนี้จะขยายถนนให้กว้างกว่าเดิมสังเกตดูกองดินที่รอถมถนนอยู่ข้างทางก็คิดว่าน่าจะเป็นสี่เลนเช่นเดียวกันขวามือเป็นเส้นทางสู่หมู่บ้านวังสว่างเป็นชุมชนที่ย้ายออกมาจากวังสงัดเมื่อปี2530 แยกขวามือก็คือซอยพะโลชัย9ไปวัดกุดคูนไปสามชัยไก่ย่างเข้าซอยสันประสิทธิ์11ไปที่โรงเรียนเบญจมามหาราชได้ผมก็จะตรงไปครับต่อไปถ้าขยายเส้นทางก็จะมีบ้านเรือนมาปลูกสองข้างทางมากกว่านี้เมื่อก่อนถ้าผมมาจากหาดคูเดือต้องการเข้าตัวเมืองอุบลก็มาเส้นนี้แหละครับข้างหน้าเป็นลำมูลน้อยซ้ายมือเป็นถนนสี่เลนที่มาจากวัดสุปัตตนารามแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เปิดให้ผ่านครับสะพานสร้างข้ามลำมูลน้อยนี้ก็สร้างมานานแล้วกำลังขยายด้านข้างสะพานให้กว้างกว่าเดิมผมก็จะจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปก็เข้าบ้านท่ากกแฮก็รอชมคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ